สวัสดีครับม.1วันนี้เรามาติวกันต่อในข้อที่49นะครับเขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำการวัดความดันของบรรยากาศที่ตำแหน่งหนึ่งของยอดเขาพบว่าอ่านค่าได้700มิลลิเมตรตลอดเขาถามว่ายอดเขาเนี่ยอยู่สูงระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ปกติระดับน้ำทะเลเนี่ยจะวัดความดันตลอดได้เท่าไหร่60แต่พอไปอยู่บนเขาเนี่ย760ลบ700แสดงว่าหายไปเท่าไหร่60ไอ้60ที่ได้เอาไปคูณอะไรเพื่อให้เกิดความสูง11จึงตอบ660เมตรต่อข้อ2เขาบอกว่าที่ความสูง100เมตรจากระดับน้ำทะเลความดันประหลอดจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ความสูงการหาความสูงคือคูณ11ถ้าเรารู้ความสูงก็คือเอาความสูงมาหารอะไรครับเอา100หาร11ได้เท่าไหร่ตัวนี้เอาลบกับ700เท่าไหร่60 100หาร11ได้9กว่าๆก็เป็น760ลบ 9.1 ก็จะตอบ 750.9 ข้อ51ต่อข้อ4เหรอใช่ครับข้อ4ครับว้าวดวงกว่าเอวันนี้บทยาวะโคมันชีวภาพมันต้องสัจฉิใหม่ไอโอเรียบร้อยก็ต้องจะลืมไอหนูดูว่าใครสวยแต่ก็ว่าไอ้โอชิลงี้จริงเหรอเนี่ยไม่วิ่งขอซ้อมเป็นประวันคนจังแฟนละคนเตียงโอมใช่ไหมเหมือนเดิมไหมเลือกยังไงสิจะเลือกไหนโอ้ไม่มีเส้นสุริยะเลยก็ดีพอเดี๋ยวออกไปทุกคนไม่เรียนกรมการศึกษาใช่ไหมต้องเรียนกันถ้าเรามีแค่กรมการตัวเลข3ตัวนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ย
ไอเนี้ยเกินมา 0.2 ไอเนี้ยไม่เกินไม่ขาดไอเนี้ยขาดไปลบ 0.2 แสดงว่าตัวเลขที่แท้จริงของ3ตัวนี้คือ98 98 98เพราะฉะนั้นตอบ98ครับไอ้กูเก่งวะแต่ถ้าเราบวกจริงหารจริงมันจะยากไปนะครับ53นะครับหากใช้ค่าเฉลี่ยของจุดเดือดการทดลองนี้มาวิเคราะห์จะอ่านค่าความดันได้เท่าไหร่จำได้ไหมที่พี่เคยสอนว่า1องศาเซลเซียสที่ลดลงเนี่ยความดันก็คือตัว P ลดเท่าไหร่ครับ11 27นั่นมันความสูงเป็นหน่วยเป็นเมตร27มิลลิเมตร27ประหลอดอันนี้อ่านว่ามิลลิเมตรประหลอด mmHg เนาะทีนี้มันลดไป2องศามันก็ลดไป44องศามิลลิเมตรประหลอดทีนี้เอา44เนี่ยคูณ2แล้วก่อน760หายไปเท่าไหร่หายไป1ใช่ปะโอ้พี่เขียนผิดอันนี้27ไปหน้า14เออใช่ไอเนี่ย27แสดงว่า2องศาคือ50 4 760ลบ54ได้เท่าไหร่706ถูกต้อง706ตอบข้อ4พวกเราอันนี้ต้องจำนะ1องศาเซลเซียสความดันลดลง27มิลลิเมตรประหลอดแล้วความสูงอะครับ11เออ11เมตรนี่ไงก็จะกลายเป็นข้อ54ดูนะ54เขาบอกว่าตำแหน่งที่นักเรียนกลุ่มนี้ทำการทดลองเนี่ยสูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราดูจากจุดเดือดแล้วว่ามันสูงกว่าเพราะว่ามันหายไปสูงกว่าอยู่เท่าไหร่เอา54ที่คิดได้เนี่ยคูณกับ11เท่ากับ594ตอบข้อ2นักเรียนกลุ่มนี้ที่ทำการทดลองควรอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยนครสวรรค์ไม่มีจังหวัดไหนที่สูงกว่ากรุงเทพสมุทรสาครโคราชโคราชเพราะนครนนทบุรีนครสวรรค์สมุทรปราการน่ะมันอยู่ติดกับกรุงเทพเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ค่อยต่างแต่ว่านครราชสีมาจะสูงกว่าไปทางอีสานนะครับต่อมาข้อ56เขาบอกว่าถ้าบรรจุประหลอดในหลอดแก้วประหลอดขึ้นไปได้760มิลลิเมตรประหลอดเนื่องจากอากาศดันประหลอดขึ้นไปในหลอดแก้วนั้นหากใช้สารที่มีความหนาแน่นเป็นครึ่งหนึ่งของประหลอดอากาศจะดันสารนั้นไปได้สูงเท่าไหร่กำหนดให้ความหนาแน่นประหลอดเป็น 13.6 อันนี้มาสเตอร์สอนไหมถามหน่อยพี่จะบอกพวกเราว่าอย่าไปให้มัสเตอร์หรือว่าครูเนี่ยเขาแบบสอนไม่สอนช่างหัวมันดูนะดูเทคนิคนะพอเดี๋ยวมันก็ไปออกปลอดสูงเท่าไหร่นะถ้าใช้สารที่มีความหนาแน่นเป็นครึ่งหนึ่งปลอดพี่ถามหน่อยปกติความหนาแน่นน้อยอ่ะความสูงจะเพิ่มหรือลดเพิ่มจำไว้นะถ้าความหนาแน่นลดลงถ้าดีลดความสูงจะเพิ่มเพราะว่าเหมือนความหนาแน่นน้อยจะลอยข้างบนความหนาแน่นมากจะจมเคยเห็นน้ำกับน้ำมันไหมอะไรลอยน้ำมันเพราะน้ำมันความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมครึ่งหนึ่งเอา760ครึ่งหนึ่งก็คือคูณ2ตอบเลยครับ
1520จบแค่นี้เลยง่ายขนาดนี้เลยหรือ yes เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นว่าจะมีสูตรอะไรคูณ2ถ้ามันบอกว่าเป็น1ใน3คูณอะไรคูณ3แต่ถ้ามันบอกว่ามีความหนาแน่นเป็น2เท่าเอา760หาร2แล้ว13จุดของเราครับจุเอาไว้ดักจดไว้หน่อยถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าความหนาแน่นมากกว่า2เท่าเราก็หาเอา760หาร2ได้380มิลลิเมตรนี่เห็นไหมแค่นี้เองถ้าความดันลดลงจะเอาไปคูณถ้าความดันเพิ่มขึ้นจะเอาไปหารนะครับจดไว้57เมื่อต้มน้ำบนยอดเขาแห่งหนึ่งปรากฏว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสพี่ถามหน่อยน้ำเดือดที่75องศาเซลเซียสสูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลสูงกว่าเพราะตะเกียก98ก็ยังสูงถ้า75นี่ยิ่งโคตรสูงเลยอาจจะเป็นยอดดอยถนนอะไรเงี้ยเชียงใหม่ค่ะ1เกินค่าองศาเซลเซียสลดลงเท่าไหร่นะ27เออและไอเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่25วิชาวิทย์ไม่มีคำว่าหลาย100หาร70ไอ้100ลบ75ก็ได้25สิเออเราก็แค่ลดลงเท่าไหร่อ่ะ2 25คูณอะไร27ว้าว25คูณ27ได้เท่าไหร่น้องๆเกินค่าโอ้ยไอ้ป้องนิ้วเข้าได้675มิลลิเมตรประหลอดจากนั้นเอา675คูณอะไร11ได้7425เมตรโอ้งี้ข้อ58เนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช้เซลเซียสละเห็นฟาเรนไฮต์มั้ยเห็นแล้วครับเขาบอกว่าถ้าจุดเดือดลดลง18องศาฟาเรนไฮต์ความดันจะเป็นเท่าไหร่เราจำสูตรองศาฟาเรนไฮต์ได้ป่ะ32ส่วน9 4ส่วน5เท่ากับ F ลบ F ลบ32ส่วน9ว้าวเออว่ะถูกว่ามันเป็นแบบเทียสุดปกติฟาเรนไฮต์อ่ะจุดเดือดฟาเรนไฮต์คือเท่าไหร่18ไม่ใช่18 200ถูกต้อง212แต่จุดเดือดลดลงไปเท่าไหร่18แสดงว่าจุดเดือดฟาเรนไฮต์จะเหลือเท่าไหร่ร้อย94ใช่ไหม2 1 2ลบ18เออโอ้โหมาพาพี่สับสน4ส่วน5เท่ากับ194ลบ32เอาลบกันส่วน9เอาลบกันลบ32ใช่ไหมหาร9คูณ5สี่เท่ากับ90แล้วก็เอา90ไปทำอะไรจำได้ไหม1เซลเซียสเท่าไหร่27 mmHg เพราะฉะนั้นมันหายไป90เซลเซียสเลยนะนี่มันวัดที่ยอดภูเขาเทือกเขาหิมาลัยเหรอเนี่ยจะหายเท่าไหร่ก็เอา27คูณ90ไม่ใช่สิจุดเดือดองศาเซลเซียสเหลือ90จาก100เหลือ90ตรงนี้ต้องเป็นเลข10ถูกไหมก็จาก100เหลือ90อ่ะอันนี้เป็นเลข10องศาเซลเซียสก็แสดงว่าหายไป270 mmHg โจทย์ถามว่าประหลอดอ่านได้เท่าไหร่ก็760ลบ270เหลือ490ข้อ59ทำได้ไหมทำไม่ได้ครับก็ทำได้ดูนะระดับประหลอดลดลง40มิลลิเมตรประหลอดความสูงเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็40คูณ11ตอบ440แค่นี้เองง่ายเฮ้ยโจทย์มันง่ายมากนะแบบคือเราแบบเด็กอนุบาลยังทำได้เลยขี้โม
60นักเดินทางวัดความดันบนยอดเขาได้600ยอดเขาสูงเท่าไหร่อันนี้ทำยังไงนะ160ลบ600ได้160จากนั้นเอา160ไปคูณ11 11ได้1760ถูกต้อง1760หากต้องการให้น้ำเดือด80องศาปกติน้ำเดือดเท่าไหร่100จาก100เหลือ80แสดงว่าหายไปเท่าไหร่1เซลเซียสคือ27 20เซลเซียสก็คือ540 mmHg 760ลบ540จึงเหลือ220ตอบข้อ2ไอ้มึงยังรู้อะไรจะพูดกูผิดใช่ไหมไม่กูมันต้อง27ไปคูณกับ20กว่าใช่ไหมพี่เอ้ยข้ามไปดิใช่มันต้องเปลี่ยนเซลเซียสให้กลายเป็นมิลลิเมตรประหลอดแล้วเอามิลลิเมตรประหลอดไปลบกับที่ระดับน้ำทะเลก็คือ760เราก็จะได้ออกมา200ซาวอุ้ยแต่ตรงไหนวะมันถึงจะเดือด80ขนาดเชียงใหม่บนดอยเชียงใหม่ดอยที่อยู่ฝางเขาเรียกดอยอะไรนะอินทนดอยอะไรที่ฝางอ่ะยัง90 4 95องศาอยู่เลยนะคิดดูถ้าจะ80ต้องสูงกว่าดอยเนี้ยมากๆดอยอินทนนท์ยังเหมือนจะ90ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยสูงกว่าดอยอินทนนท์เยอะๆอ่ะนะครับที่แห่งหนึ่งวัดความดันได้600มิลลิเมตรประหลอดน้ำเดือดที่เท่าไหร่ทำยังไงนะถ้า600มิลลิเมตรประหลอดทำไงลบ700ก็เอา760ลบ600ได้167แล้ว160ไปหาร27ตัวเลขเดิมถูกไหมมันเป็นการคิดย้อนกลับหาร27ได้ 5.92 5.92 หรือ 5.93 นะ5.93 แล้วเอา100ลบ 5.93 สิก็เดือดเท่าไหร่อ่ะลบ100ได้ 94.07 ตอบข้อ1เป๊ะเลยอันนี้น่าจะดอยจังหวัดเชียงใหม่ประมาณนี้เลยดอยจังหวัดเชียงใหม่เราน่าจะวัดความดันได้600มิลลิเมตรประหลอดเพราะว่าพี่เคยไปต้มมาแล้วไปทดลองวิทยาศาสตร์บนดอยเลยทำค่ายนะครับค่ายบับ94องศาจริงๆไก่ไม่เลือดเยอะน้ำก็จะหมดหม้อน้ำไปไหนไม่รู้หมดแล้วไก่ยังแดงอยู่เลยอ่ะคนละคนข้อ63ยอดเขาสูง 2,200 เมตรเจ็บ31ใช่ไหมคะ 2,200 เมตรหาร11ได้เท่าไหร่เฮ้ย220โหเออตอบแค่นี้อย่าไปให้โจทย์มันหลอกแล้วนะเนี่ยตอบแล้วเนี่ยขี้โม้จังเลยครับเปรม64เออเปรมไปไหนทำไมไม่มาเรียนอาทิตย์แล้วอ่ะเปรมขี้ตรงหาที่17แล้วพี่ถามหน่อยมันเขาบอกว่าโอ้โหมีงานมีงานด้วยเท่านี้ขี้โม้เขาถามหาจุดเดือดใช่ไหมเอาไอเนี้ยไปหาร11ก่อนอะไรที่เป็นความสูงเอาไปหาร11ให้หมดได้1 3 5MMHG แล้วเอา135ไปหาร27ตอบข้อ3ตอบ5อร่อยไหมล่ะตอบข้อ4ข้อนี้ครับหากจุดเดือดน้ำเพิ่มขึ้นจุดเดือดน้ำเพิ่มขึ้นแสดงว่าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเช่นล่องน้ำทะเลลึกตอบข้อไหนอ่ะข้อ4เขาถามว่ายกเว้นข้อใดก็อันนี้ไงเห็นไหมถ้าต่ำกว่าหรือว่าต้มในพ่อหม้อเพิ่มความดันเนี่ยจุดเดือดจะสูงได้รู้ไหมหม้อต้มความดันเนี่ยคือประมาณว่ามันเป็นหม้อที่มีฝาปิดแบบแข็งแรงมากๆแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราต้มน้ำแล้วหมูมันไม่ยอมเปื่อยใช่ไหมรู้ไหมว่าน้ำจะเดือดที่ไหน180องศาแต่หมูไม่สุกจนมันจะสุกยังไงแล้วแต่น้ำยังไม่เดือดมันโคตรเท่คือเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าเราจะต้มหมูให้เปื่อยเนี่ย6ชั่วโมงถ้าใช้หม้อต้มความดันจะเหลือชั่วโมงครึ่งประหยัดแก๊สประหยัดไฟแต่หม้อโคตรเปิดโคตรยากคือมันจะต้องล็อกแบบแน่นมากเพราะว่าถ้าปิดไม่ดีแล้วไปต้มมันจะระเบิดบุ้มเขาใช้ทำพวกข้าวขาหมูนะครับงั้นแสดงว่าเราก็ต้องอยู่ในใต้ดินอะไรของมึง
หม้อความดันน่ะก็คือมันเป็นหม้อที่เราเพิ่มความดันเป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาแต่ถ้าเราจะใช้หม้อธรรมดาแล้วต้มให้น้ำมันเดือดน้อยลงอ่ะต้องไปต้มใต้ทะเลแต่ยากไปเถอะอย่าทำเลยชีวิตเป็นพี่ซื้อหม้อต้มอ่ะพี่จะนั่งไอ้เรือดำน้ำลงไปเหรอหรือไปหาลุงตู่นะไปหาลุงตู่ก่อนลุงตู่ลุงตู่ไม่ใช่ดีคนละไม่หาลุงตู่เออไม่ยิงลุงตู่ตายเลยปังเปลงอ่ะยอดเขา A วัดความดันได้500ยอดเขา B วัดจุดเดือดน้ำได้96ยอดเขา A สูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่ยาก760-500แล้วคูณอะไร11จะได้2860ตอบข้อ3พี่คิดได้ไงอ่ะคิดคือคิดเลขไงเออ160คูณ11ไงมันเอายอดเขา B เท่าไหร่อะไร B B ลดลงไปกี่องศาจาก96ลดไปกี่องศา4เอา4คูณอะไร4คูณ27เพราะ1องศาเซลเซียสเท่ากับ27 27ตอบข้อ3ครับ108 mmHg เขาถามว่าจุดเดือดของ A เป็นเท่าไหร่เอา260หารด้วยเลขอะไรนะจุดเดือด27ได้9กว่าๆชัวร์88แล้ว100ลบ9ได้อะไร91ข้อไหนใกล้เคียง91ข้อ4ไม่ใช่ละ3มันต้องเป็นข้อ3เพราะว่ามัน9กว่าๆเดี๋ยวๆคิดให้ดูนะมันเอา260หาร27ได้9.63 ลบด้วย 9.63 ก็จะได้ข้อนี้พอดีเลยต่อมา69เขาถามว่ายอดเขาบีอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เราก็เอา108คูณ11ได้188เมตรยอดเขา A สูงกว่า B เท่าไหร่ก็เอา2860ลบ1188นะครับโอ้เสียงมันตดเลยนะฮะ1672 1688 โอเควันนี้เลิกครับ